็ต้องเริ่มมาจากใจอยู่แล้วแหละไม่ว่าจะเป็นคิดถึงแฟนๆของเราแล้วก็ตัวเราก็เหงาเองด้วยอย่างนี้แล้วเราก็อยากจะมีงานด้วยและใจลึกๆของเราน่ะคือเรารักวงการบันเทิงเรารักที่จะอยู่ในจอเรารักที่จะอยู่ในภาพยนตร์เรารักที่จะอยู่ในช่องเล็กๆเป็นมือถืออะไรเงี้ยคือใจเรารักตรงนี้ไงคือคนเคยอยู่ในวงการใช่ไหมแล้วพอหายไปนานเนี่ยมันเหงานะมันเหงามันแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าจะมีข่าวบางข่าวที่ทำให้บางคนก็ไม่ชอบเราอะไรเงี้ยเราว้าเหวมากเราเหงามากตอนนั้นพยายามหารูปตัวเองที่มันเก่าๆมาลงก็รู้สึกว่าแบบเหมือนคลื่นกระทบฝั่งหายไปเราคือเราต้องการจะให้แฟนๆของเราอะนะเห็นเราในรูปในภาพลักษณ์เก่าๆไงประมาณนั้นนะแต่มันไม่ใช่ไงเป็นคลิปบังเอิญหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจเพราะว่าพี่ไปงานทางใต้ไงผมจะอย่างนี้ทุกครั้งเวลาผมกลับบ้านผมก็จะบริการญาติพี่น้องทุกครั้งเลยแล้วทีนี้ช่วงที่ว่าผมตักข้าวตักแกงอ่ะลูกเขาเปิดเพลงแล้วมันบังเอิญเป็นเพลงอินเดียผมก็ชอบเป็นชีวิตจิตใจแล้วผมก็ร้องไปด้วยเล่นไปด้วยลูกเขาถ่ายคลิปผมก็ไม่ได้สนใจอะไรตรงนี้หรอกนะ3วันแล้วลูกเขามาโพสต์คนเข้าดูล้านกว่าวิวทีนี้ลูกเขาเลยบอกว่าเนี่ยถ้าพ่อเป็นวัยรุ่นสมัยนี้พ่อเป็นเน็ตไอดอลแล้วนะผมก็ถามว่าเน็ตไอดอลนี่มันเป็นอย่างไรมันได้อะไรมันคืออะไรเราต้องได้อะไรเขาต้องได้อะไรจากเราก็บอกก็จะมี FC ไงก็พ่อเหงาไม่ใช่เหรออุ้ยทีนี้มันเหมือนจุดไฟเราเลยนะจริงเหรอลูกใช่ FC จะมาคุยกับพ่อตลอดเลยนะตั้งแต่นั้นก็คิดเหมือนกันนะก็อยากจะทำนะแต่ใจไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยนะไม่ได้คิดว่าจะทำแล้วต้องดังนะคิดอย่างเดียวว่ามี FC เข้ามาได้พูดคุยกับเราเชื่อไหมอ่ะพอมีมานะคอมเมนต์มาเป็นพันผมตอบทุกคอมเมนต์เลยอ่ะมีอยู่วันหนึ่งทีนี้ก็นั่งกินข้าวเบิกมือลูกเขาถ่ายคลิปไปลงเนี่ยพอเหตุการณ์ปัจจุบันคนดูอีกอ่ะเขาก็ชอบผมไงเฮ้ยพอเขาชอบปั๊บสงสัยการที่เอารูปเก่าๆมานั้นนี่ไม่ได้เลยล่ะไม่ได้เลยก็ทำสิ่งที่แม่ทำให้กินนั่นแหละเอากับข้าวบ้านมาทำเพราะว่าคือยังไงถึงไม่ทำอาหารจากแม่ผมก็ทำไม่เป็นอยู่แล้วอาหารจีนอาหารภัตตาคารเนี่ยผมไม่เป็นผมก็เอากับข้าวบ้านทุกคนกลับชอบแล้วเชื่อไหมเวลาผมทำกับข้าวเนี่ยจะบอกว่าใส่น้ำตาลเศษ1/3ใส่นี้1/3ส่วนที่ผมพูดไม่เป็นผมกะด้วยสายตาแล้วผมก็ชิมแล้วชิมอีกชิมแล้วชิมอีกต้องอร่อยไม่อร่อยผมก็ไม่กินต้องอร่อยอย่างนี้ถึงกินถามผมว่าอยากดังไหมผมไม่อยากดังผมอยากมีงานถามผมว่ารายได้จะได้มาดีใจไหมทุกคนต้องดีใจแต่ว่านั่นคือสิ่งที่ไม่ใช่ผมคิดถึงผมตั้งใจทำด้วยใจผมถึงอยากจะฝากทุกคนเลยว่าถ้าจะทำอะไรนะตั้งใจทำอะไรให้เราทุ่มเทใจไปทำให้เต็มที่ทำไปเลยเพราะว่าทุกคนจะดูออกว่าสิ่งที่เรานำเสนอไปนั้นเมื่อเป็นคลิปแล้วทุกคนจะดูออกเลยว่าเราทำมาจากใจหรือเปล่าเราตั้งใจทำหรือเปล่าไม่ใช่อะไรก็คือฉาบฉวยไม่ใช่แล้วเมื่อทุกคนดูออกเนี่ยความตั้งใจที่เราจะทำนำเสนอเขาเนี่ยนั่นแหละทุกคนจะตอบรับตรงนี้เพราะเราจริงใจกับเขาเพราะนั้นรายได้เลยอย่าไปคิดถึงพี่ยังไม่เคยคิดเลยสักนิดเลยว่าจะต้องมามีวันนี้อะไรไม่เคยคิดเลยจริงๆแต่ว่าผมแค่อยากว่าให้วัยรุ่น ที่จากบ้านมานะคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อแก่แม่เฒ่าก็เลยต้องเอาอาหารพื้นบ้านตัวเนี้ยมาให้เขาระลึกกันผมภูมิใจนะที่ทุกคนตอบรับภูมิใจมากๆก็เนี่ยอย่างที่บอกว่าอยากสื่อสารให้กับน้องๆแล้วก็ไม่อยากให้อาหารพื้นบ้านเก่าแก่ที่มันดีๆนะสูญหายไปอยากให้น้องๆที่จากบ้านมาคิดถึงบ้านเกิดของตัวเองแล้วก็อยากจะเอาคำใต้จริงๆที่ว่าแบบบางคนไม่ค่อยจะได้ยินอย่างเงี้ยอยากจะให้ทุกคนได้รู้ไว้ด้วยว่าจริงๆแล้วภาษาของบ้านเราก็มีเสน่ห์นะอะไรอย่างเงี้ย